ด้านนักร้องเจ้าของฉายาร็อกไวเลอร์เสกโลโซก็ขึ้นศาลอาญารัชดาอีกครั้งเช้าวันนี้เพื่อไกล่เกลี่ยคดีที่นายแพทย์อังกูลภัทรากรรองผู้อำนวยการสถาบันธัญรักษ์ยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีเสกโพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดูหมิ่นนายแพทย์อังกูลทำนองบุกรุกบ้านพักและพาดพิงถึงบุพการีด้วยถ้อยคำอันหยาบคายเมื่อวันที่19-21 กันยายนปีที่แล้วค่ะได้แต่มันเจอมันได้เฉยเนี่ยผมไม่ได้เจอมันเลยนะเนี่ยเกือบปีเนี่ยมันหนีผมตลอดเลยอ๋อเขาจะมาไก่เกียร์กันไงแต่ผมไม่ไก่เกียร์ออกไปข้างนอกไปเตะมันข้างหน้านั่นมันมาก็ดูเนี่ยแต่หลังจากใช้เวลาไกลเกลี่ยนานกว่า2ชั่วโมงกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเนื่องจากคู่กรณีไม่ยอมออกมาพูดคุยกับเสกและทนายความโดยขอเจรจาผ่านผู้ไกลเกลี่ยแทนซึ่งร็อกใจสั่งมาได้เสนอให้ผู้อำนวยการสถาบันธัญรักษ์มาร่วมไกลเกลี่ยในคดีนี้ด้วยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาของนายแพทย์อังกูลศาลจึงนัดไกลเกลี่ยอีกครั้งในวันที่19 สิงหาคมค่ะ